สวัสดีจ้าพ่อกับบ้านน้องนะจ้าคือเก่าเนาะจ้ามื้อนี้น้องสิมาพัดชาบักเขือเนาะจ้าแล้วก็มีบักเขือยาวในเนาะจ้าเนาะมื้อนี้ใส่บักเขือยาวเนาะจ้าเนาะก็มีนี่ล่ะเครื่องพัดชาจ้ามีใบยีราไอ้กระชายใบบักโกแล้วก็พริกไทยอ่อนพริกสีฟ้าเนาะจ้าเนาะก็มีเนื้อหมูเฮานี่แหละจ้านี่จ้าเนื้อหมูสันคอนะจ๊ะเนาะงามงามจ้ะแล้วก็มีพริกแกงนี่จ้ะพริกแกงเผ็ดเท่านี้ละจ้ะพริกแกงเผ็ดก็เครื่องปรุงก็ชูรสน้ำตาลนี่แหละแต่ผู้หมักเนาะจ้ะเนาะก็มีน้ำมันหอยมีซอสฟ้าเขียวนี่จ้ะนี่ก็สิเป็นน้ำตาลเนาะจ้ะเนาะว่างั้นเป็นรสดีจ้ะเขาก็สิมาพัดพริกแกงให้มันหอมก่อนนะจ๊ะจะเอาหมูลงผัดต่อนะจ๊ะเนาะกับพัดแบบพัดชาเฮานี่นั่นจ้ะน้องบ้านน้องก็เฮ็ดจังซี่ล่ะเนาะจ๊ะมักไผมักมันเนาะจ๊ะอาหารเร่งด่วนนะจ๊ะพัดชาไอ้หมูสันคอใส่กับบักเขือยาวเนาะจ๊ะเนาะมีหยังเฮาก็ใส่แบบนั้นจ้ะมีตามวัตถุดิบเฮามีเนาะจ๊ะเนาะกะพัดหมูมันสุกก่อนนะจ๊ะน้องกะผักเอาน้องมานี่เพราะว่าฝนมันตกเสียงมันดังจ้ะฝนตกแห้งจ้ะช่วงถ่ายคลิปนี่จ้ะเฮากะมาปรุงเครื่องกันนะจ๊ะชูรสรสดีเด้จ้ะแล้วก็น้ำตาลนะจ๊ะเนาะน้ำมันหอยซอสฟ้าเขียวนี่เฮาสิปรุงใส่ลงไปเลยนะจ๊ะปรุงรสตามใจชอบนะจ๊ะเนาะแล้วตะมักจ้าจ้าหมูได้ที่แล้วนะจ้ามันสุกแล้วเฮาก็สิมาใส่บักเขือยาวลงไปเนาะจ้าเนาะพัดบักเขือยาวลงไปเลยจ้าให้บักเขือยาวสุกจักหน่อยก่อนเฮาจึงมาค่อยใส่พวกเครื่องผัดชาอีกที่นึงจ้าทีนี้เฮาก็มาใส่เครื่องเลยนะจ้าใส่กระชายสร้อยนี่จ้ากระชายสร้อยแล้วก็ใบปักกูดน้องก็สิใส่เลยเนาะจ้าพริกชีฟ้าพริกไทยอ่อนนี่น้องก็สิใส่ลงไปเลยเนาะจ้าเหลือแค่ใบยีราสุกค่อยใส่เนาะจ้าเนาะมาแซ่บๆน้ำบานน้องนะจ้าเด้อจ้าอาหารเร่งด่วนจ้าใส่ใบยีรากันเนาะจ้าเนาะหอมๆจ้ามากินกับบ้านน้องนะจ้าเด้อจ้าเด้อผู้ใดบ่มักใบยีราก็ใส่ใบกะเพราก็ได้จ้าสุกแล้วจ้าสุกแล้วเบิ่งแล้วถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้น้องนั้นได้จ้าเด้อเพื่อสิบ่ได้พลาดคลิปต่อไปจะได้เป็นกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปพอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า